สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพามาชมไร่ข้าวโพดสุวรรณค่ะไร่ข้าวโพดสุวรรณอยู่หมู่ที่1ถนนมิตรภาพตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไร่ข้าวโพดสุวรรณเป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดให้บริการทุกๆวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาค่ะผู้ที่ผ่านมาบนถนนมิตรภาพก็จะแวะเข้าชมหรือพักรถและซื้อผลิตภัณฑ์จากไร่สุวรรณเช่นน้ำนมข้าวโพดข้าวโพดต้มร้อนๆมีนักท่องเที่ยวแวะมาซื้อข้าวโพดมากมายต้องต่อคิวและรอข้าวโพดขึ้นจากเตาซึ่งมีเป็นล็อตๆแต่ก็คุ้มค่ากับเวลาที่รอคอยเพราะว่าข้าวโพดที่เก็บมาสดๆนำมาต้มจะมีรสหวานอร่อยมากค่ะด้านนอกของร้านข้าวโพดหวานสุวรรณมีที่นั่งพักผ่อนและมีร้านกาแฟให้บริการในราคามิตรภาพบริเวณจอดรถกว้างขวางมีห้องน้ำสะอาดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายเป็นพิเศษค่ะใกล้ลานจอดรถมีตลาดนัดสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายอำเภอปากช่องมีผลไม้หลากหลายที่ปลูกในพื้นที่เกษตรกรก็นำผลไม้นานาชนิดมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วยค่ะสาระดีๆเกี่ยวกับไร่ข้าวโพดหวานสุวรรณก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe กดติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ